วิธีเข้าใช้งานนะครับแล้วก็ปรับแต่งนะครับในโหมดต่างๆนะครับก็ให้เรากดปุ่มวอลลุ่มค้างไว้ก่อนนะครับโอเคนะฮะก็จะมาในหน้าของโหมดนะครับซึ่งหลักๆก็จะมี10โหมดด้วยกันนะครับให้เราเลือกโหมดตามที่เราต้องการจะปรับแต่งแก้ไขก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ให้เรากดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อจะทำการแก้ไขดิดตั้งค่าในโหมดนั้นๆนะครับโหมดแรกนะครับจะเป็นโหมดของเทมโปนะครับก็คือปรับความเร็วในส่วนของจังหวะกับเมโทรนอมนะฮะอย่างเช่นนะครับผมต้องการจะปรับจังหวะของเมโทรนอมนะฮะผมเปิดเมโทรนอมขึ้นมานะครับตั้งไว้ที่44นะฮะเสร็จแล้วนะฮะเราอยากจะปรับความเร็วของตัวเมโทรนอมนะฮะก็กดปุ่มวอลลุ่มค้างไว้นะครับเพื่อจะเข้าหน้าโหมดนะครับโอเคนะฮะมาหน้าโหมดของเทมโปแล้วนะครับก็ให้เรากดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทำการแก้ไขนะฮะแต่ถ้าเรามาหน้าโหมดที่ปรับแต่งแล้วแต่ว่าเราไม่ได้กดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราก็ไม่สามารถนะครับที่จะเข้าไปปรับแต่งตั้งค่าEditในโหมดนั้นได้นะครับนะฮะอย่างเช่นนะฮะนะฮะถ้าผมหมุนตัววอลลุ่มนะฮะก็จะข้ามไปโหมดอื่นเลยนะครับฉะนั้นเมื่อเราเลือกโหมดที่เราต้องการปรับแต่งแก้ไขแล้วนะครับให้เรากดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมจะปรับเทมโปดูนะครับก็กดย้ำอีกครั้งหนึ่งทีนี้นะฮะเราก็สามารถจะปรับตัวเลขนะฮะเทมโปตามเราต้องการได้นะครับเห็นไหมฮะโอเคนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการปรับแต่งในส่วนของโหมดเทมโปนะครับกดปิดนะครับโหมดเทมโปนะฮะปรับไปแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นโหมดของPitch นะฮะ Pitch ก็คือระดับเสียงสูงต่ำนะครับก็สามารถจะปรับระดับได้6ระดับด้วยกันนะฮะผมจะลองดูนะฮะโอเคนะครับเรากดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อแก้ไขนะฮะนะฮะแล้วก็ผมจะลองดูนะครับผมใช้บวกนะฮะบวกหนึ่งนะฮะโอเคนะครับก็ลบก็เหมือนกันนะครับนะฮะอันนี้ก็คือโหมดของ Pitch นะครับก็คือตั้งระดับเสียงสูงต่ำนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นโหมดของ Split นะฮะ Split นะครับถ้าเราตั้งค่าเป็นออนนะฮะก็คือเสียงเปียโนก็จะแยกกันนะครับเป็นซ้ายขวานะฮะก็จะแบ่งครึ่งนะครับก็คือไว้ใช้นะครับเวลาที่เราเล่นเพลงนะครับบางเพลงที่เล่นเสียงของคีย์เปียโนอาจจะไม่ได้กว้างมากนะครับเราก็สามารถจะใช้ Split นะฮะช่วยนะครับเพื่อเราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับหรือเรามีเปียโนอยู่1เครื่องนะฮะแต่ว่ามีเด็ก อยากจะเล่นพร้อมกัน2คนนะครับเราก็สามารถจะใช้คำสั่ง split นะฮะเพื่อแบ่งเปียโนเป็น2ฝั่งนะครับก็ให้เด็กเล่นนะฮะเปียโน2คนต่อ1เครื่องได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากนะครับในการฝึกสอนเด็กๆนะครับวิธีใช้งานในโหมดของคอร์ดนะครับเพื่อเล่นออโต้เบสนะครับกับจังหวะนะฮะก็ให้เราตั้งค่าของคอร์ดก่อนนะครับก็กดย้ำอีกครั้งนึงนะครับเพื่อทำการแก้ไขนะฮะแล้วก็จะมี2แบบนะครับคือแบบซิงเกิลนะครับก็คือให้เรากดคอร์ดนิ้วเดียวนะฮะแล้วก็อีกแบบก็จะเป็นแบบฟิงเกอร์นะฮะก็กดคอร์ดรูปแบบของคอร์ดนะครับก็คือกดคอร์ดในรูปแบบของคอร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะฮะก็ลองแบบซิงเกิลก่อนนะครับโอเคนะฮะทีนี้ถ้าเราอยากจะออกจากโหมดต่างๆนะครับก็เรากดวอลลุ่มนะฮะย้ํา2ครั้งนะครับนะฮะก็จะมาหน้าอะคูสติกเปียโนนะฮะวิธีเปิดจังหวะกลองนะครับเพื่อจะเล่นกับคอร์ดนะครับก็ในหน้าอะคูสติกเปียโนนะฮะก็เรากดปุ่มวอลลุ่มนะครับ1ครั้งนะครับนะฮะก็จะมีจังหวะเล่นนะครับทีนี้วิธีเปลี่ยนเสียงจังหวะนะครับก็หมุนวอลลุ่มนะฮะเลือกเปลี่ยนเสียงได้เลยนะครับนะฮะก็มีเยอะนะฮะมีประมาณ128จังหวะนะครับโอเคนะฮะอันนี้ผมจะลองในจังหวะที่000นะครับลองดูนะฮะก็จะใช้รูปแบบของซิงเกิลนะครับก็คือกดคอร์ดนิ้วเดียวนะครับกดสต็อปก็กดวอลลุ่ม1ครั้งนะครับโอเคนะฮะทีนี้เราจะปรับเป็นแบบฟิงเกอร์นะฮะก็คือกดคอร์ดแบบรูปแบบของคอร์ดนะครับก็กดปุ่มวอลลุ่มนะฮะค้างไว้ก่อนนะครับเพื่อจะไปหน้าโหมดของคอร์ดนะครับก็หมุนมาที่คอร์ดนะฮะแล้วก็กดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อปรับแก้ไขค่านะฮะแล้วก็เลือกมาที่ฟิงเกอร์นะฮะโอเคนะฮะก็กดวอลลุ่มนะครับย้ำสองครั้งนะครับเพื่อจะออกมาหน้าของอะคูสติกเปียโนนะครับโอเคนะฮะก็กดเปิดนะครับ
ทีนี้ก็จะลองกดรูปแบบห้องคอร์ดนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานนะฮะในส่วนของคอร์ดนะครับเพื่อเล่นออโต้เบสนะครับกับตัวริทึมนะครับก็ง่ายๆนะครับอันนี้ก็ใช้ไม่ยากนะครับผมฟังก์ชันนี้นะฮะมาดูฟังก์ชันต่อไปนะครับนะฮะก็กดวอลุ่มค้างไว้นะฮะแล้วก็มาหน้าของโหมดนะครับก็เมื่อกี้เราสปลิตไปแล้วนะฮะคอร์ดไปแล้วนะครับต่อมาก็นั่นโหมดของเลิร์นนะครับเลิร์นก็คือเอาไว้ใช้เล่นนะครับฝึกซ้อมกับเพลงตัวเดโมนะฮะก็วิธีปรับตั้งค่านะครับก็วิธีใช้งานเลยนะครับก็เรากดย้ำอีกครั้งนะครับเพื่อแก้ไขนะฮะการตั้งค่านะฮะแล้วก็ตั้งค่าเป็น A mode หรือว่าจะเป็น B mode นะครับผมจะลอง A mode แล้วกันนะครับนะฮะโอเคนะฮะทีนี้ก็เปิดเพลงเดโมนะครับก็จะมีไฟบอกนะฮะตำแหน่งให้เรากดนะครับก็สามารถที่จะใช้ฝึกซ้อมฝึกเรียนได้นะครับผมโอเคนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับในโหมดของเลิร์นนะครับโหมดต่อมานะครับก็จะเป็นในโหมดของซัสเทนนะครับซัสเทนก็คือเสียงค้างยาวนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะฮะก็คือแบบที่เป็นแป้นเหยียบนะครับอันนี้ก็จะใช้เท้าในการเหยียบเสียงซัสเทนนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะอันนี้คือไม่ได้เหยียบนะครับสังเกตไหมครับว่าเสียงจะสั้นนะครับทีนี้ถ้าผมเหยียบนะฮะกดเหยียบนะครับเสียงซัสเทนนะครับเสียงก็จะก้องนะครับแล้วก็มีซัสเทนนะครับผมนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็คือการใช้ซัสเทนนะครับโดยการใช้เท้าเหยียบนะครับทีนี้บางคนนะฮะอาจจะใช้ซัสเทนนะครับเท้าเหยียบไม่ถนัดนะครับเราก็สามารถจะตั้งค่านะฮะโดยการปรับที่โหมดของซัสเทนนะครับให้เป็นซัสเทนแบบอ่อนได้นะครับบนตัวเครื่องนะฮะนะฮะวิธีการแก้ไขนะครับก็เรากดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในโหมดของซัสเทนนะครับแล้วก็ตั้งค่าเป็นอ่อนนะฮะนะฮะแล้วกดอยู่นะฮะนะก็จะใช้งานเหมือนกับซัสเทนเท้าที่เราเหยียบนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ใช้งานเหยียบซัสเทนไม่ถนัดนะครับก็สามารถที่จะใช้ในโหมดของซัสเทนเป็นตัวเคลื่อนนะครับแล้วก็ตั้งค่าเป็นอ่อนได้นะครับโอเคนะครับโหมดต่อมานะครับก็คือการใช้งานในโหมดของไวบราโต้นะครับไวบราโต้นะฮะก็คือการสั่นของเสียงเปียโนนั่นเองนะครับถ้าเราตั้งค่าเป็นอ่อนนะครับตั้งค่าเป็นอ่อนก็กดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เช่นเดิมนะครับตั้งค่าเป็นอ่อนนะครับลองกดดูนะฮะเห็นไหมครับว่าเสียงเปียโนก็จะมีการสั่นเกิดขึ้นนะครับนะฮะโอเคนะครับก็ถ้าเราไม่ได้ใช้ก็ปิดไปนะครับโหมดต่อมานะครับก็จะเป็นในโหมดของดรัมคิดนะครับดรัมคิดนะฮะถ้าเราปรับค่าเป็นออนนะครับเสียงเปียโนก็จะกลายเป็นเสียงของกลองนะฮะวิธีการปรับตั้งค่านะครับก็กดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งค่าเป็นออนนะฮะโอเคนะฮะผมจะลองเคาะคีย์เปียโนดูนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะโอเคนะนี่ก็สนุกดีนะครับในโหมดของ Velocity นะครับก็คือความสามารถของคีย์บอร์ดนะครับในการรับรู้ถึงน้ำหนักนะครับในการกดคีย์นะฮะทำให้เสียงนะฮะเบาตามน้ำหนักมือที่เรากดนะครับนี้ตั้งค่าเป็นออฟอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับสังเกตไหมครับว่าน้ำหนักที่ผมกดนะครับผมจะกดเบาแล้วก็กดแรงนะฮะเสียงเปียโนก็จะดังเท่ากันหมดนะครับทีนี้ผมจะตั้งค่าเป็นออนนะฮะก็กดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวจะลองดูนะฮะตั้งค่าเป็นออนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลองดูนะครับสังเกตไหมครับว่าเวลาที่ผมน้ำหนักนะฮะกดเบานะครับเสียงก็จะเบานะครับผมกดแรงเสียงก็จะดังตามนะครับก็แนะนำให้ตั้งค่าเป็น velocity ตั้งค่าเป็นออนไว้นะครับเพราะว่า play นะฮะก็ต้องมีน้ำหนักดังเบานะครับโหมดต่อมาก็คือโหมดของ sleep mode นะครับในโหมดของฟังก์ชัน sleep mode นะครับก็คือถ้าเราตั้งค่าเป็นออนนะครับเวลาที่เราเปิดเครื่องนะฮะแล้วเราไม่ได้ใช้งานเครื่องนะครับเป็นเวลา10นาทีนะฮะเครื่องจะทำการปิดอัตโนมัติให้เรานะครับผมวิธีออกจากโหมดต่างๆนะครับก็ให้เรากดวอลุ่มย้ำ2ครั้งนะครับก็จะมาหน้าของอะคูสติกเปียโนนะฮะโอเคนะครับ